เอางี้ก็แล้วกันมันจะมันกว่านี้อีกนะจะบอกอย่างมันไหมครับมาI'm not afraid to die.
ัสดีครับสวัสดีครับพี่แอดครับเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยมาได้ไงเนี่ยไม่รู้เขาผักออกมาครับเพื่อนๆครับครับผมขอฝากเวทีนี้ไว้ให้กับสามหนุ่มรูปหล่อนี้นะครับครับแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับความหวังอยากจะได้เล่นอะไรกับพี่แอดสักอย่างหนึ่งอะยังไงฮะคุณหม่ำแต่พอได้เล่นมิวสิกของพี่แอดแล้วเพลงหนึ่งราชันอกหักแล้วคุณหม่ำเล่นมิวสิกป่ะถูกต้องครับแล้วทำไมผมไม่เห็นออกเลยมันโดนแบนนะครับฝากสามคนนี้ไว้ด้วยครับครับผมครับตามสบายครับพี่แอดครับขอบคุณทีมงานคาราบาวนะครับนะฮะวันนี้บอกตรงว่าชื่นใจมากแล้วครับมาในคอนเสิร์ตของบาวเบญจเพสแต่ถ้าบาวเบญจเพสแล้ว3ท่าต้องละอ่อนแน่ๆครับเพราะไม่รู้เบญจเพสตรงไหนเพราะว่าคาราบาวเบญจเพสแล้วแต่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะรับตังค์ที่ใครก็ไม่รู้ อย่าพูดเรื่องเงินเรื่องทองไม่ดีครับมึงอ่ะตัวแรกเลยเรามาด้วยน้ำใจแล้วเราเคยเอาน้ำใจไปเติมน้ำมันแล้วเป็นอย่างไรโดนถีบออกจากปั๊มแทบไม่ทันเอ้า เดี๋ยววันนี้เราก็เป็นแฟนคาราบาวไหนๆมาเดี๋ยวๆๆเท่ครับเท่งแต่งตัวมาวันนี้งานคาราบาว25ปีใช่ไหมครับครับก็ถือว่าเป็นคาราบาวเพื่อคนเยอะแยะงี้ผมว่าทำไมพวกคุณไม่เอาเสื้อทับในให้มันดูดีหน่อยคุณหม่ำครับครับผมผมมาคอนเสิร์ตคาราบาวผมไม่ได้มาคอนเสิร์ตลูกแพไหมไทยก็เสียใจหรือคุณหนงครับครับผมแล้วก็ใส่ผมอยากแกงพวกคุณใส่เสื้อก็ให้มันแลดูดีมียี่ห้อนิดนึงก็ผมนี่คาราบาวนะบ่งบอกเลยครับไม่ไม่ผมกำลังบอกคุณหนงคุณแต่งตัวมาคอนเสิร์ตหรือคุณแต่งตัวมาปฏิวัติอันนี้เมืองไทยนะครับไม่ใช่ฟิลิปปินส์นะครับเหรอครับเราอย่าพูดเรื่องนี้เราพูดเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องอื่นดีกว่าเดี๋ยวมันเสียสันหลังหลังจากวันที่23ธันวาแล้วแล้วคอนเสิร์ตก็ใหญ่มากนะครับเป็นคอนเสิร์ต25ปีดูครับการแต่งตัวเข็มขัดสักเส้นมึงจะลงทุนไม่ได้เลยหม่ำไอ้น้องมึงดูลาคอสจระเข้ของจริงเขาหันหน้าไปทางนู้นจระเข้จระเข้ตัวนี้มันถนัดซ้ายเว้ยมันถนัดซ้ายถ้าไม่หันทางนี้จระเข้สะพานพุทธนี่เสื้อนอกและเสื้อในนี่ก็กางเกงนอกเออนี่มึงดูกางเกงในกู3ตัว100ซื้อมาใหม่ใส่กางเกงในถูกมากเอ้ยผมว่าเอางี้ดีกว่าโอกาสครั้งแรกและครั้งล่าสุดเราได้ขึ้นคอนเสิร์ตคาราบาวครับถ้าเราไม่ร้องเพลงคาราบาวมันคงไม่เหมาะสมเพลงนี้นะครับคงเป็นเพลงที่อยากให้ทุกท่านและก็เยาวชนทุกท่านครับได้รู้เห็นว่ายาเสพติดนั้นมันมีมหันตภัยมากเท่าใดสำหรับผมเองผมขอพูดเป็นจิตจารลักษณะอุจจาระปัสสาวะคุณเท่งคุณพูดไปเลยวันนี้คุณตาหวานมากเลยผมว่าผมมีความสุขกับคอนเสิร์ตนี้ผมว่าคุณน่าจะทานบัวลอยไข่หวานสักถ้วยหนึ่งก่อนนะบัวลอยบัวลอยได้ไงมาจากอุดรบัวลอยฟังข้างหลังแต่ส่วนตัวผมต้องบอกตรงๆว่าผมแอนตี้มากกับยาเสพติดถูกต้องครับคุณเท่งครับท่านผู้มีเกียรติครับพระเอกลิเกมึงยังโดนจับมาเลยแอนตี้เหรอคุณหนงครับผมอยากให้คุณหนงเนี่ยพูดเพราะๆได้ไหมงั้นผมจะฟังคุณหม่ำอีกทีนึงครับนี่เขาเป็นไม่ใช่ตลกธรรมดาแล้วเขาเป็นตลกอะไรครับเขาเป็นตลกที่มีสังขังที่ติดอยู่เขาเป็นตลกเอเชียแล้วเขาได้รับตลกยอดเยี่ยมแห่งเอเชียครับที่ไปประกวดที่สิงคโปร์คุณหนงคุณพูดดีๆด้วยคุณมั่นใจเลยว่าไม่มีนอกมีในคุณเท่งครับพูดไปแล้วคุณเท่งครับบางท่านเฮ้ยคุณหนงครับใจเย็นครับเขากิ๊กเกินไปให้คุณหม่ำครับผมบอกคุณแล้วนะคุณแม่ส่วนมากผมว่าน่าจะเป็นคนอีสานมากกว่านะครับคนอีสานเขาก็สนุกสนานเขาก็ไม่เคยได้ไปขี้ใส่หัวบิดาของคุณเลยนะเชื่อผมสิเชื่อผมโทษครับผมโทษแล้วผมต้องขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับคุณเท่ครับเคลียร์เลยครับ
ดยปกติแล้วผมว่าหลายๆท่านคุณพูดวันนี้คุณพูดช้ามากนะแอนตี้กับสิ่งเสพติดครับผมเสพติดครับผมคนหนึ่งถ้าท่านรู้เบาะแสกัญชายาบ้ายาไอยาอีสเก็ตน้ำแข็งโอ้โหรู้เยอะไปเถอะเยอะครับผมบอกไปเลยครับถ้าท่านไม่กล้าบอกตำรวจเจอผมสกิดผมก็ได้10นิ้วต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าผมรู้ผมจะไปเหมามาให้หมดคุณเพ่งครับคุณเพ่งครับไม่ได้นะครับอ๋อคุณหม่ำผมเหมาเอามาเผาโอ้ดีครับโอ้ดีมากเลยคุณเท่งเอามาเผาโอ้ดีมากคุณเท่งเหมือนเมื่อกี้ผมเข้าใจคุณผิดนะคุณเท่งแต่ผมไม่ได้เผาประจานต่อหน้าสายตาคุณครับผมจะเปิดห้องแคบๆผมก็จะนำสิ่งเสพติดมาเผาในห้องผมผมจะปิดหน้าต่างไม่ให้ควันนั้นไปโดนเยาวชนและคนข้างเคียงและคนรอบบ้านเนี่ยคุณนี่หัวดีจริงๆผมจะสูดคนเดียวผมจะเหวอคนเดียวครับผมเพลงนี้ก็ของคาราบาวเพลงนี้คาราบาวครับคนละท่อนกับผมเลยโอ้ผมชอบมากคาราบาวกัญชาครับผมเพลงนี้ครับและก่อนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเพราะว่าจะร้องเพลงคาราบาวคุณเอาเกงเสื้อออกลองเกงไม่ได้หรอกครับคนดูเยอะแยะครับคุณหนงครับผมต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยพวกคุณนี่ไม่เรียนหนังสือกันคุณไม่เข้าใจหรอกผมเพิ่งจบกศน.นะคุณรู้เรื่องไหมเนี่ยและผมกำลังต่อปริญญาตรีอยู่ที่รามคำแหงครับรัฐศาสตร์นะครับผมเรียนการปกครองครับโอ้โหเรียนการปกครองเลยผมว่าคุณจะเรียนการปกครองผมว่าคุณปกครองครอบครัวของคุณก่อนถูกต้องครับอย่าพูดถึงครอบครัวผมครอบครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวเป็นสิ่งที่ผมรักและเคารพมากต่อหน้าไฟผมเป็นคนรักครอบครัวครับโอ้ทุยผมรู้สึกไม่ดีกับคุณมากคุณหน่องวันนี้ครับผมคาราบาวครับผมผมคนละท่อนครับขับรถไปไหนก็ช่างถ้ามีโอกาสแวะปั๊มครับผมจะซื้อคาราบาวแล้ววันนี้ทำไมกูเห็นเทปสายันเต็มรถเลยคาราบาวเบญจเพสเขาซื้อหมดแล้วครับโอ้ครับผมงั้นคนละท่อนเลยครับได้เลยครับกัญชากัญชาครับผมจังหวัดไหนเออเพลงครับเพลงครับเพลงกัญชาคนละท่อนกับผมนะใช่เลยฮะคาราบาวครับคำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้างกลิ่นปลาล้าโชยมาแต่ไกลก้มมองไปลงในหายอะไรอะไรครับอะไรฮะผมฟังแล้วผมว่าคนละเพลงแล้วครับอันนี้ร้องเพลงอัลบั้มกัญชาไม่ใช่อัลบั้มปลาร้าโอ้เพลงนี้ผมจำได้เท่านี้ครับผิดเพลงครับคุณหม่ำคุณเท่งครับคุณผมจะร้องเพลงคาราบาวสักอีกสักเพลงหนึ่งคุณเล่นกีตาร์เป็นไหมโอเคครับแม่โชว์ให้ดูสักหน่อยฮะแม่โชว์กีตาร์จะให้คุณเท่งทำอะไรครับเล่นกีตาร์เลยคุณเท่งโชว์กีตาร์โชว์เลยครับคุณเท่งครับเชิญเลยครับครับโชว์กีตาร์เลยครับโชว์เลยครับโอ้โหเยี่ยมมากโชว์เลยครับโชว์เลยครับโชว์กีตาร์เลยครับเท่งครับผมว่าเขาคุณเท่งครับเขาจะเห็นยี่ห้อมั้ยครับผมว่าคุณเท่งเหวอแล้ววันนี้ผมว่าครับคุณเท่งอยู่เฉยดีกว่าเดี๋ยวก็บอกให้โชว์กีตาร์มันไม่ได้โชว์อย่างนั้นครับคุณเท่งครับคุณหนงเล่นเป็นมั้ยคุณหนงเล่นเป็นมั้ยกีตาร์ก็พอถนัดอยู่นะฮะงั้นไปหยิบมาเลยฮะโอเคครับแล้วคุณหนงครับคุณเล่นผมว่ากีตาร์เขาคงจะราคาแพงนะครับคุณหม่ำครับผมทีนี้ถ้าเกิดมันเสียหายไปเนี่ยผมต้องรับผิดชอบคนเดียวถูกต้องครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะออกกับคุณได้อยู่แล้วเพราะว่ามันคงจะไม่คุ้มนะฮะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณทำเสียหายคุณต้องเสียคนเดียวครับผมอันนี้ผมจำจากบริษัทที่ผมทำอยู่มาผมก็เลยต้องครับผมดูมันพูดคุณร้องยายสำอางสักเพลงดีกว่ายายสำอางยายสำอางดีกว่าไม่เคยฟังแต่ยายสำสอนยายสำอางดีกว่ายายสำอางครับผมยายสำอางดีกว่าดนตรีฮะเอาไปเฮ้ยไม่ฟังกีตาร์เขานะฟังกีตาร์เขาดิแต่ดาว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 ดา
คอนเสิร์ตโอ้ตายตายตายแล้วคอนเสิร์ตพี่แอดเฮ้ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเฮ้ยคอนเสิร์ตเอาดิเอากีตาร์เนี่ยไปเฮ้ยแนวแนวถูกถูกป้ามึงเลยสิเคยฟังไหมเนี่ยฟังแต่สายยันมาอยู่ในหัวหัวมันก็ตีดิเนี่ยหูแล้วไงแต่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 ไม่ฟังเดียวตึงตึงโป๊ะกระเดืองกระเดืองโป๊ะตึงตึงโป๊ะแล้วพอด่าภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยไอ้ไฟด่าเลข5ด้วยประหยัดไฟด่าประหยัดไฟด้วยมันไม่ใช่ลงลงไปลงไปมานี่ผมตีเองเอาลงไปให้พี่หม่ำตีมันงานใหญ่ขนาดนี้มันสโลว์ไม่เป็นหรือไงวะเฮ้ยไม่อุตส่าห์บอกแล้วว่ามาขึ้นคอนเสิร์ตพี่แอดเออตายซิงเลยเนี่ยไม่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 เอาไม่พูดดีๆอะไรนะพูดกับกูดีๆนี่ครับขอไม้หน่อยครับนี่ต้องผมจะพูดคนดีผมขอไม้หน่อยครับดูด้วยดูเขาด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูเลยจะบังเขาข้างล่างแหมมันยังรู้มุมกล้องอีกนะยายสมางเดี๋ยวร้องให้3เฮ้ยมันจะรอบไปเนี่ยเฮ้ยมาตีคาราบาวหรือว่าจะทอดกฐินเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเก็บทุกเม็ดเลยมีทิ่มตาด้วยเฮ้ยแม่อยากมีเวลานานๆเหลือเกินครับผมผมว่าบรรยากาศอย่างนี้ควรจะมอบทีกับพี่แอดดีกว่าฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพราะว่าโอ้โหวันนี้แฟนเพลงมาเยอะมากเนี่ยครับโอ้โหนี่ไอ้ด้านบนนี่บัตรเท่าไหร่ครับเนี่ยด้านบนเนี่ย 3,500 แล้วด้านด้านล่างนี่คงไม่มีตังค์หรอกคงคนละ600 700อ่ะด้านล่างมีตังค์ด้านล่างเนี่ยนะนั่นน่ะคนชั้นสูงนี่ก็คนชั้นสูงอ่ะก็มีคำหนึ่งคำใดที่วาจาไม่สุภาพครับจดจำแต่สิ่งที่ดีครับสิ่งที่ไม่ดีก็ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับวันนี้ก็แสดงความดีใจคุณเท่งด้วยก็ได้รับเป็นตลกยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนะครับคอนเสิร์ตนี้ผมมีกับคาราบาวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้พี่แอดกินชาร้อนเหรอยังไม่ไปเลยอันนี้ชาร้อนใช่ไหมเนี่ยชาร้อนชาดำเย็นผม
ชอบพี่แอดมากครับผมชอบที่สุดพี่แอดที่ร้องเพลงเมื่อวานมึงยังบอกชอบพี่หงาเลยงงในหลายครั้งแล้วก็เท่งคุยในรถน่ะก็เท่งอ่ะไม่ก็ตอนนั้นมันฟังเพลงพี่หงาฟังเพลงผิดแต่บอกว่าสภาพพี่แอดกับสภาพมัมคล้ายๆกันนะเข็มขัดไม่ค่อยใส่เนี่ยเห็นไหมคนมีตังเขาแต่งตัวไม่ค่อยดีกันหรอกของเราด้วยโอ้มีเข็มขัดด้วยวะอ้าวอ้าวพี่เล็กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่เล็กสวัสดีครับถามให้กูหน่อยว่าวันนึงเขาพูดกี่ครั้งมาพี่เล็กเนี่ยเขาเป็นนักร้องที่ไม่พูดแต่เตะเก่งแล้วหน้าเขาเหมือนเขาอมขนมขนมอมยิ้มอยู่ตลอดอ่ะหนวดเขาเป็นอย่างนั้นไปแล้วครับผมพี่แอดแล้วพี่แอดแล้วสวัสดีครับไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณแก๊งสามช่ามากนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาให้ความบันเทิง